วันนี้เราขอเสนอเมนูลูกชุบฟักทองแคระใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักให้อุ่นใส่ถั่วเขียวซีกลับเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นตามด้วยเนื้อฟักทองกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นชั่งน้ำหนักถั่วกวนก้อนละ20กรัมขึ้นรูปเป็นทรงฟักทองและก้านทาด้วยสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ให้เป็นผลฟักทองพักจนสีผสมอาหารแห้งชุบฟักทองกับบุญเคลือบพักไว้จนเย็นทำซ้ำประมาณ3ครั้งจนขึ้นเงาสวยงามเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเคลือบลูกชุบกับวุ้นต้องเคลือบมากกว่า1ครั้งเพื่อให้วุ้นเกาะตัวกับถั่วจะได้ความหนามีลักษณะเงางามแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูลูกชุบฟักทองแคระเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก